ลของ YouTrip ผู้ให้บริการ Digital Wallet รองรับเงินหลายสกุลพบว่าช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ของคนไทยที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 1.5 เท่าหรือ 150% เมื่อเทียบกับปีก่อนจากยอดการใช้จ่ายผ่าน YouTrip ทั้งหมดกว่า90%เป็นการใช้จ่ายในต่างประเทศและ10%คือการใช้จ่ายในประเทศมาดูพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศพบว่าส่วนใหญ่เน้นการช้อปปิ้งมากกว่าการกินหรือว่าช็อปหรูแต่ว่ากินอยู่อย่างประหยัดซึ่งการใช้จ่ายส่วนใหญ่หรือกว่า54%ของยอดใช้จ่ายหมดไปกับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆรองลงมาก็คือการใช้จ่ายด้านการกินซึ่งก็มีสัดส่วนเพียง14%เท่านั้นสะท้อนให้เห็นนะคะว่าคนไทยมีความสุขกับการช้อปปิ้งและเมื่อดูข้อมูลเจาะลึกไปอีกว่าคนไทยสนใจอะไรบ้างพบว่าอันดับแรกคือ 7-Eleven ค่ะไม่ว่าจะไปประเทศอะไรคนไทยก็จะเข้าไปช็อปสินค้าใน 7-Eleven เสมอถัดมาก็คือร้านป๊อปมาร์ทซึ่งก็เป็นร้านขายของเล่นของสะสมชื่อดังและอันดับ3คือการช้อปปิ้งสินค้าหรูแบรนด์เนมต่างๆนอกจากนี้ข้อมูลจาก YouTrip ยังพบนะคะว่าจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนไทยนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นโดย1 ใน 3ของผู้ใช้จ่ายผ่าน YouTrip หรือว่า31%เดินทางไปญี่ปุ่นและก็พบว่ามีการใช้จ่ายในญี่ปุ่นสัดส่วนสูงกว่าภาพรวมมีมากถึง58%จากภาพรวมสัดส่วนอยู่ที่54%และการใช้จ่ายกับสินค้าฟุ่มเฟือยเติบโตถึง2 เท่าโดยเฉพาะห้างทาคาชิมายะและอิเซตันส่วนสินค้าแบรนด์เนมยอดนิยมได้แก่หลุยส์วิตตองดีออร์กุชชี่และพลาด้าตามลำดับส่วนประเทศจีนนะคะพบว่ามีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นนับตั้งแต่เปิดฟรีวีซ่าโดยเติบโตสูงถึง5 เท่าเมืองยอดนิยมได้แก่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเซินเจิ้นและเฉิงตูทางนี้ข้อมูลของ YouTrip ก็สอดคล้องกับองค์กรอื่นๆเช่นการบินไทยที่ระบุว่าจุดหมายปลายทางของคนไทยส่วนใหญ่ก็คือประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับความนิยมทุกเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของการบินไทยแต่ว่าที่นิยมสูงสุดก็คือโตเกียวค่ะส่วนซัปโปโรเป็นตลาดที่มีศักยภาพเนื่องจากพบว่าในช่วงฤดูหนาวจะเป็นคนไทยทั้งลำที่เดินทางไปซัปโปโรค่ะสมัยก่อนเราอาจจะนิยมจองผ่านทัวร์แล้วก็มีทัวร์ไกด์แต่ในเมื่อทุกอย่างเนี่ยข่าวสารเนี่ยมันเร็วมากเลยเดี๋ยวนี้เนาะแล้วก็เทคโนโลยีไปไกลเนี่ยทำให้คนสามารถจองทุกอย่างได้เองถ้าเรานับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมจองที่เที่ยวรวมไปถึงการจ่ายเงินเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีผลเยอะและสิ่งที่เราเห็น AI กำลังเข้ามามีบทบาทเกิด customized service มากขึ้นก็จะดูจากพฤติกรรมของแต่ละท่านในแต่ละบุคคลเลยในการนำเสนอต่างๆก็เลยเห็นค่ะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีผลเยอะในการตัดสินใจวิธีการจองแล้วก็วิธีการเดินทางต่างๆค่ะแต่พอมี AI เข้ามาเนี่ยการเลือกตรงนั้นเนี่ยมันง่ายขึ้นอีกแล้วก็ทำได้หลายอย่างในมือถือเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเนี่ยเวลาไปเดินทางเวลาจะจองรถจองอะไรเนี่ยเราเห็นว่ามันค่อนข้างง่ายกว่าในอดีตสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตั้งแต่แรกนะแล้วเป็นที่มาของ YouTrip ด้วยเราเห็นว่าการเดินทางเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนเป็นการให้รางวัลตัวเองโดยเฉพาะหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้มีงบเยอะตอนที่อายุน้อยๆหน่อยอะค่ะซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าภาพทั่วไปของโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทาง cashless มากขึ้นซึ่งโควิดเนี่ยเป็นกระตุ้นให้ cashless society เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วถ้าสังเกตอย่างที่อังกฤษอย่างเงี้ยก็แทบจะไม่รับเงินสดเลยไม่มีร้านอาหารโรงแรมรับเลยหรือแม้แต่ว่าเวลาเขาแสดงที่ข้างถนนน่ะก็จะรับเป็นดิจิตอลใช่ไหมคะอินเดียก็แทบจะเป็นแคชเลสแล้วที่จีนเองก็เช่นกันพอเรามองเห็นว่าทุกอย่างเข้าไปทางแคชเลสเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยได้รับข่าวสารเร็วขึ้นทุกคนก็อยากจะเดินทางให้ชาญฉลาดมากขึ้นประหยัดยิ่งขึ้นนั่นเป็นที่มาของ YouTrip ว่าทำยังไงให้มีสักอย่างหนึ่งที่มัน as good as cash อะค่ะแต่ว่าสะดวกมากยิ่งขึ้นก็เลยเห็นเลยว่าอย่างเวลาคนต้องการไปเมืองจีน YouTrip เนี่ยสามารถให้แอดบัตร YouTrip เนี่ยเข้ากับ WeChat ได้ Alipay ได้อันนี้ยอดใช้จ่ายเราเห็นขึ้นชัดเจนแล้วเราก็อาจจะมีวิธีการจ่ายเงินชำระเงินแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าเรายังเห็น cashless society ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกค่ะพฤติกรรมการท่องเที่ยวหรือว่าความชอบในการท่องเที่ยวเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยมันไม่เคยแผ่วลงเลยมันจะมีแค่ช่วงโควิดที่มันแต่ละประเทศปิดเนี่ยเดินทางไปไม่ได้ก็ต้องบอกเลยหลายๆคนเนี่ยมี depression เวลาอยู่โดยเฉพาะเวลาไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านทีนี้นะเราเห็น demand พวกนี้มัน pent up มาค่อนข้างเยอะเลยถึงได้คำว่า revenge travel หรือเที่ยวล้างแค้นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกเลยนะคะซึ่งหลายๆท่านคิดว่ามันอาจจะจบนี้แล้วพอทุกอย่างเปิดมาเนี่ยคนได้ไปเที่ยวแล้วอาจจะจบไปแบบไม่ได้ใช้เวลานานมากแต่ที่เราเห็นคือมันไม่ใช่เพราะว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยพอทุกอย่างกลับมาเปิดเนี่ยต้องบอก เลยว่า capacity เนี่ยมันลดลงไปเยอะช่วงโควิดพอมันกลับมาแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันสูงขึ้นเยอะหลายๆที่ก็ต้องให้โอกาสเขาในการทำกำไรกลับมานิดนึงเนาะหลังจากที่ปิดตัวไปนานซึ่งทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าไม่ถึงการท่องเที่ยวแต่ดีแมนมันไม่เคยตกลงมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนคนไทยเนี่ยเวลาไปเดินทางต่างประเทศความสุขอย่างแรกเลยก็มาจากการช้อปปิ้งนั่นคือสัดส่วนที่สูงแต่ทีนี้ด้วยเศรษฐกิจอย่างที่เราคุยกันว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีมากแล้วยิ่งต้องมีการประหยัดมากขึ้นหรือเปล่าจริงๆในอดีตอะถ้าพูดถึงคนส่วนมากเลยนะคะเวลาเก็บเงินไปต่างประเทศอยากจะช้อปก็อาจจะก็กินอยู่แล้วแหละก็พยายามจะประหยัดการกินแต่ตัวเลขเราฟ้องว่าอย่างเงี้ย 7-Eleven มาเป็นอันดับหนึ่งไม่เกี่ยวกับว่าประเทศไหนเลยหรือว่า convenience store ต่างๆร้านสะดวกซื้อร้านขายของชำเนี่ยตัวเลขขึ้นสูงทั้งทางอาหารกินเองบ้างหรือไม่ก็อย่างเงี้ย fast food เป็นสิ่งที่คนไทยไปที่ไหนอาจจะต้องหาง่ายด้วยและประหยัดอันเนี้ยในแง่ของหมวดการกินการชิมอ่ะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ